เอ๋ยเอ๋ยผ้าเฮ็ดทับทิมกรอบแน่มันได้อยู่แล้วเอ๋ยเอิ้นว่าไพลินกรอบก็แล้วกันเอาเฮลดิฟมาครึ่งกิโลแล้วก็เอามาซอยๆขนาดนั้นก็แล้วแต่มักให้เป็นลูกเต๋าก็พอแล้วๆก็พักไว้ก่อนบัดทีนี้ก็สิมาต้มน้ําอันชั้นจ้าบีบบักนาวใส่จักหน่อยพอให้เพิ่นเป็นสีม่วงอย่าใส่หลายเด้อมันสิสมตักกากอันชั้นออกแล้วก็เอาเฮลมาต้มใส่จ้าต้มจนสุกแล้วก็พักไว้เป็นชั่วโมงพุ่นละสีเพิ่นก็สิสีสันสวยงามแบบนี้แล้วก็เอาแป้งมันมาห้อยๆคลุกๆเอากระแตะขนมเส้นหั่นมาห่อนๆแป้งออกจ้าให้มันพอเคือบๆเหี่ยวกับพ่อแป้งมันนั่นแล้วก็เอามาต้มในน้ำเดือดๆเด้อต้มไปจนว่าเพิ่นสุกร้อยองค์ลงเองเลงขึ้นมาจังสี่ตักผักใส่น้ำเย็นไว้แล้วก็มาเฮ็ดน้ำกะทิก็มีกะทิกับเกลือซํานั่นล่ะจ้าพออุ่นๆกับพอใส่บักพร้าวแล้วเอ้ยก็สิใส่น้ำตาลบักพร้าวแบบน้ำเชื่อมเข้มข้นของบ้านตาลปึกจ้าน้ำเชื่อมเข้มข้นนี่เฮ็ดได้หลายเมนูคักเด้สิเฮ็ดขนมเฮ็ดของข้าวของหวานได้เบิดส้มตำยำน้ำจิ้มบักม่วงก็ได้ตักไพลินกรอบใส่ถ้วยแล้วก็ราดกะทิใส่บักพร้าวจักหน่อยลงไปจ้าคนเคาเลให้เข้ากันเบิ่งสีก็เป็นแซ่บโอ้ยหอมหอมน้ำตาลบักพร้าวก็ได้เฮ็ดหลายหลายกินบ่เบิดเท่าก็ต้องเอาไปแบ่งพี่แบ่งน้องจ้าตักใส่กระป๋องน้อยๆไปแบ่งกันกินเนาะตักใส่ป๋องแล้วๆเอ้ยก็สิมาซิมอันที่เอ้ยตักไว้เด้แซ่บละมุน